สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอร์ดสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Platform ้วยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2 0 1 9นะครับขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังกินข้าวไปดูคลิปนี้ไปผมอยากให้กินข้าวเสร็จก่อนค่อยมาดูคลิปนี้นะไม่งั้นเพื่อนๆกินข้าวไม่ลงแน่นอนและสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอย เพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปับคอนให้แน่นและตามไปรับชมกันสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถติดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คแนนะำ หนังเริ่มขึ้นในนักโทษชายแห่งหนึ่งโดยเขามีชื่อว่าโกเลงโกเลงตื่นขึ้นมาในห้องขังคอนกรีตซึ่งบนกระแผงห้องเขียนเลข48เอาไว้ขออธิบายก่อนนะครับคุกหรือห้องขังที่โกเลงอยู่ในตอนนี้มันไม่เหมือนกับคุกทั่วไปเพราะคุกนี้มันเป็นคุกแนวตั้งที่มีมากกว่า250ชั้นหรือมากกว่านั้นพวกเขาจะเรียกคุกนี้ว่าหลุมและเลข48ก็คือชั้นที่โกเลงอยู่เพื่อนร่วมห้องของกโกเลงก็มีชื่อว่าตีมากาซีแต่ผมจะขอเรียกมันว่าไอ้ลุงก็พอนะครับ ไอ้ลุงบอกว่าน an. ี like well. ่เพ er. so ิ่งจะต้นเดือนเท่านั้นและพวกเขาต้องมานั่งลุ้นว่าจะเหลืออะไรพวกเขากินบ้างจากชั้นบนซึ่งจุดนี้เป็นความทรมานของคุกนี้เลยนะครับที่ชั้นบนสุดพวกเขาจะได้รับการจัดเตรียมอาหารอย่างดีเรียกได้ว่าจัดเต็มยิ่งกว่าโรงแรม5ดาวและพอพวกชั้นบนกินเสร็จแท่นวางอาหารก็จะค่อยเลื่อนลงมาตามชั้นเรื่อยและจะไม่มีการเติมอาหารเพิ่มใดๆทั้งสิ้นตรงกลางห้องของพวกเขาก็จะเป็นช่องขนาดใหญ่ซึ่งมันก็คือช่องที่แท่นอาหารจะเลื่อนลงมานะครับไอ้ลุงบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้ว และเขาก็บอกได้ว่าชั้น48เป็นชั้นที่ดีมากๆพวกเขาจะได้อยู่ที่ชั้นนี้1เดือนไปอย่างต่ำจากนั้นไอ้หลวงก็ไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรโกเลงอีกยกเว้นแต่ว่าโกเลงจะมีข้อมูลมาแลกเท่านั้นและเมื่อสัญญาณไฟที่ห้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวแท่นวางอาหารก็เลื่อนลงมาจากชั้นบนบนแท่นเต็มไปด้วยเศษอาหารเหลือซึ่งไอ้หลวงก็กลัวอาหารเข้าปากไปไม่สนใจอะไรส่วนโกเลงก็ยืนมองด้วยความรังเกียจเขาคิดว่าถ้าขาบวนมี47ชั้นและแต่ละชั้นมีนักโทษสองคน แปลว,ว่าพวกเขากินอาหารเหลือจากคนมา94คนเลยนะแต่ไอ้ลุงก็บอกว่าอีกหน่อยข้าวบนก็จะเหลือคนน้อยลงไปเองซึ่งถึงอย่างนั้นโกล,ลิงก็ไม่ยอมแตะอาหารเหลือพวกนี้อยู่ดีเขาก็ตัดสินใจหยิบแอปเปิลลูกหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันน่าจะเป็นอาหารชิ้นที่สะอาดที่สุดแล้วเขาก็เก็บมันไว้ในกระเป๋าเสือ้อจากนั้นก็หมดเวลาแท่นอาหารมันก็เลื่อนลงไปชั้นล่างต่อไอ้ลุงที่กินเสร็จมันก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างสบายใจแต่ในขณะนั้นอุณหภูมิในห้องก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไอลุงบอกว่ามันเป็นเพราะโกเลงเก็บแอปเปิลลูกนั้นเอาไว้เขามีสิทธิ์กินอาหารในตอนที่แท่นอยู่ที่ชั้นของเขาเท่านั้นหากเขาเก็บอาหารเอาไว้อุณหภูมิในห้องมันจะเปลี่ยนไปไม่ร้อนจนพวกเขาไม่ตายก็หนาวจนพวกเขาแข็งตายสุดท้ายโกเลงจึงต้องโยนแอปเปิลทิ้งไปโกเลงก็อยากรู้นะครับว่าไอลุงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาจึงเลือกบอกเหตุผลของเขาก่อนโกเลงบอกว่าเขาสมัครใจเข้ามาที่นี่เป็นเวลา6เดือนเพื่อแลกกับใบรับรองใบหนึ่งและเขาสามารถนําของหนึ่งอย่างติดตัวมาด้วย และโกเลงก็เลือกเอาหนังสือมาหนึ่งเล่มไอ้ลุงก็แปลกใจนะครับเพราะพี่แกติดอยู่ที่นี่เป็นปีแต่ไม่เห็นจะได้รับใบรับรองอะไรเลยและทันในนั้นไฟก็ดับเป็นสัญญาณว่าพวกเขาต้องเข้านอนได้แล้ววันต่อมาเมื่อแท่นอาหารมาอยู่ที่ชั้นของพวกเขาไอ้ลุงมันก็ยังกินอย่างหิวโหยเหมือนเดิมส่วนโกเลงก็ไม่ยอมกิดอะไรวันนี้ไอ้ลุงเล่าว,ว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แต่โกเลงก็ต้องสัญญากับเขาก่อนว่าโกเลงจะไม่แย่งคาพูดติดปากของเขาซึ่งมันก็เป็นคําว่าเห็นอยู่แล้ว จากนั้นไอ้ลุงก็เล่าว่าแต่ตอนที่เขานั่งดูโฆษณาที่รับมีดอยู่บ้านซึ่งเหมันเป็นที่รับมีดที่วิเศษมากแม่บ้านหลายคนออกมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพวกเธอซึ่งมันก็ทําให้ไอ้ลุงฉุกคิดนะครับเขาคิดว่าที่ชีวิตของเขามันแย่มันอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รับมีดเลยหรือเปล่าซึ่งเท่าที่เราคิดแล้วมันก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรเลยนะครับแต่ลุงกคิดว่าแกไม่ได้ใส่ใจชีวิตตัวเองเลยและพอพี่แกตัดสินใจซื้อที่รับมีดโฆษณาถัดไปอีกอันก็เป็นโฆษณาที่ขายมีดที่ไม่มีวันทื่อ ซึ่งพอเห็นอย่างนั้นไอ้ลุงก็สติแตกจนคว้างทีวีออกไปนอกบ้านแต่มันดันซวยนะครับทีวีตกไปใส่ต่างด้าวคนหนึ่งตายซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ไอ้ลุงมาอยู่ที่นี่จากนั้นเขาก็บอกโกเลงว่าที่นี่มีอย่างน้อย132ชั้นเพราะเขาเคยอยู่ชั้นนั้นมาแล้วและมันก็ยังมีชั้นที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอาหารมักจะไม่เหลือไปถึงชั้นล่างเขาต้องอดอาหารให้ได้ถึง1เดือนแต่ถ้าพวกเขาได้อยู่ชั้นล่างติดกัน2เดือนนั่นคือความซวยอย่างแท้จริงพอได้ยินแบบนั้น โกเลงจึงคิดอยากจะสื่อสารกับพวกชั้นบนให้พวกเขาแบ่งอาหารให้ทุกคนเท่าเท่ากันไอ้ลุงก็ห้ามเอาไว้นะครับเขาบอกพวกชั้นบนไม่ยอมฟังหรอกโกเลงเลยตะโกนล,ลงไปที่ชั้นล่างแทนแต่ปรากฏว่าพวกชั้นล่างเอาแต่บ่นกลับขึ้นมาพวกเขาบอกให้โกเลงเหลืออาหารให้มากกว่านี้หน่อยไอ้ลุงที่หมั่นไส้เลยยืนเยี่ยวใส่แมงเลยพอทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นโกเลงเลยเลิกล้มความคิดเขาก็บอกกับไอ้ลุงว่าเขาเลือกเอาหนังสือเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะขอดูสิ่งที่ไอ้ลุงมันพกมาด้วยนะครับ และสิ่งที่ไอ้ลุงมาเลือกมาก็คือมีดสมุไรพลัดในโฆษณาที่ทําให้ลุงแกหัวร้อนแต่ลุงแกดูภูมิใจกับมีดเล่มนี้สุดๆวันต่อมาขณะที่ไอ้ลุงกําลังนั่งกินอาหารอย่างมุมมามโกเลนก็ตัดสินใจนั่งกินอาหารเป็นครั้งแรกเพราะเขาไม่อยากอดตายจากนั้นไอ้ลุงก็ใช้มีดกรีดที่ผนังเขาบอกว่าการทําแบบนี้จะทําให้มีดคมขึ้นและในตอนนั้นเองก็มีร่างหนึ่งล่วงลงมาจากชั้นบนโกเลนก็ตกใจอย่างมากแต่ไอ้ลุงก็ไม่รู้สึกอะไรเขารู้ดีว่าชั้นบนมีอาหารให้กินเยอะ พวกเขาไม่ต้องเฝ้ารออะไรซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขามีเวลาคิดฟุ้งซ่านและเรื่องแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าโกเลงควรภาวนาให้ตัวเองได้อยู่ชั้นกลางๆเพราะเขาดูแล้วโกเลงแกล่งไม่พอจะอยู่ชั้นบนและไม่อึดพอจะอยู่ชั้นล่างและอลุงก็เล่าต่อว่าเขาตื่นขึ้นมาที่ชั้น72จากนั้นก็ไปอยู่ชั้น26ย้ายไปชั้น78ตามด้วยชั้น43จากนั้นก็ไปที่ชั้น11กับ79แต่แค่นั้นยังไม่หมดเขาได้ไปอยู่ที่ชั้น32 และชั้นที่ดีที่สุดของเขาก็คือชั้น8แต่เดือนที่แล้วเขาได้ไปอยู่ชั้นที่1้2ยและเดือนนี้ก็ได้มาอยู่ที่นี่คือชั้น48โกเลงเดาว่าก่อนหน้านี้ไอ้ลุงอยู่กับคนคนเดิมมาโดยตลอดเพราะเขาเคยพูดว่าเดือนหน้าพวกเขาสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกแต่โกเลงก็คิดในใจว่าไอ้ลุงน่าจะกินเพื่อนร่วมห้องไปนแน่เพราะไม่มีทางที่อาหารจะส่งไปถึงชั้น132ยแน่นอนแต่ทว่ายังไม่ทันได้คุยกันต่อแท่นอาหารก็เลื่อนลงมาแต่ครั้งนี้มีมิฮารุหญิงสาวคนหนึ่งงมนนแท่ลาด้วย เนื้อตัวของเธอมอมแมมไปด้วยบาดแผลไอ้ลุงก,ก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยนะครับลุงบอกว่าเธอลงมาที่นี่ทุกเดือนเพื่อตามหาลูกของเธอแต่ก่อนที่เธอจะลงมาเธอจะฆ่าเพื่อนร่วมห้องทิ้งเพื่อเพิ่มโอกาสที่เธอจะได้อยู่กับลูกในเดือนหน้าศพที่ตกลงมาเมื่อกี้อาจเป็นฝีมือเธอก็ได้ส่วนเพื่อนร่วมห้องของลุงในชั้นร้อยสามสิบสองไอ้ลุงบอกว่าเขาอยู่จนครบกาหนดและตอนนี้คงเอาไปรับรองออกไปโลดแเล่นข้างนอกแล้วจนกระทั่งแปดวันต่อมามันก็มีศพหล่นลงมาที่แท่นของพวกเขา เขาจึงได้กินเนื้อมนุษย์แต่ไม่ได้ฆ่าใครจากนั้นแท่นก็เลื่อนลงไปชั้นล่างโกเลงก็เห็นชายชั้นล่างพยายามจะลากมีฮารุไปตอกแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยในทันใดนั้นมีฮารุก็สามารถจัดการชายสองคนได้ด้วยตัวเองจากนั้นเธอก็กลับมานั่งบนแท่นเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทําให้โกเลงถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกจากนั้นเขาก็ไปอ่านหนังสือบนแรกให้ลุงฟังแทนวันเวลาผ่านไปโกเลงก็เริ่มปรับตัวกับการอยู่ที่นี่ได้เขาก็กินอิ่มนอนหลับซักผ้าออกกํลาลังกาย อนนี้โกเลงกับไอ้ลุงก็แทบจะเป็นเพื่อนซี้กันเลยนะครับจนกระทั่งคืนหนึ่งอีก8วันที่พวกเขาจะถูกย้ายชั้นไอ้ลุงก็บอกว่าเขาชอบโกเลงนะเพราะโกเลงเป็นคนจิตใจดีเดือนนี้เขาได้ใช้ชีวิตที่ดีและทําให้เขาเชื่อในพระเจ้าในคืนนั้นโกเลงก็หลับลึกพอสมควรพอตื่นมาอีกวันเขาก็พบว,ว่าตัวเองถูกไอ้ลุงมัดไว้ที่เตียงอย่างแน่นหนาไอ้ลุงมันวางแผนไว้แล้วนะครับเพราะมันรู้ว่าถ้าหากถูกย้ายไปนในชั้นล่างๆพวกเขาจะไม่มีอาหารกิน ไอลุงมันเลยคิดเผื่อว่าจะกินเนื้อของโกเลงเป็นอาหารเช่นเดียวกับชั้นอื่นๆในเช้านี้มีคนตกลงมาจากชั้นบนหลายคนและเมื่อแท่นอาหารเลื่อนลงมาก็แน่นอนว่าไม่เหลืออาหารเลยสัก,กชิ้นแม้แต่กระดูกชิ้นเดียวก็ไม่มีไอลุงมันวางแผนว่าอีก8วันมันจะเฉือนเนื้อโกเลงออกมากินและมันก็จะเอาเนื้อของโกเลงให้เขากินเองด้วยเพื่อประทางชีวิตจากนั้นก็จะรักษาแผลเขาให้เขาลอดนานที่สุดโกเลงก็ได้แต่บยวยวายเพราะเขาทำอะไรไม่ได้เวลาผ่านไปโกเลงก็ได้แต่นอนอยู่บนเตียงเหม็นเน่า และพอเวลาครบ8ปวันไอ้ลุงมันก็จะเริ่มเฉือนเนื้อกเลงมากินนะครับเพราะตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ชั้น171อลุงก,ก็ใช้สมุไรพัดของมันเฉือนที่ต้นขาของโกเลงโกเลงก็ทา,าได้แค่ร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ในจังหวะน,นั้นเองมิฮลุก,ก็ลงมากับแท่นพอดีเธอก็ช่วยจัดการไอ้ลุงและจับมันเจือนทิ้งซะแต่ไอ้ลุงมันก็ยังไม่ตายทันทีนะครับโกเลงที่หลุดออกมาเป็นอิสระเขาก็ใช้สมุไรพัดกระซูกไอ้ลุงแบบยบับจนสุดท้ายไอ้ลุงก,ก็ไปหวานขาที่ จากนั้นมีฮารุก็เอาเนื้อของไอ้ลุงมาให้โกเลงกินเขาก็ต้องฝืนใจตัวเองกินนะครับเพราะต้องเอาชีวิตรอดและพอโกเลงรอดแล้วมีฮารุก็ไปตามหาลูกของเธอต่อโกเลงก็กินเนื้อของไอ้ลุงต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าศพจะเริ่มเน่าจนมีหนอนเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนไอ้ลุงมาคุยด้วยนะครับถึงแม้เขาจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ของจริงโกเลงก็ยังคุยตอบโต้อยู่ตามลําพังและพอเข้าสู่เดือนที่3โกเลงก็ตื่นขึ้นมาที่ชั้น3.3พร้อมกับมีฮารุเธอก็ขึ้นข้อมเขาในสภาพเออปลือย ทั้งสองก็จ้ำบ้าเมียงูกันอย่างดุเดือดแต่พอเลื่อมตาขึ้นมาอีกทีโกเลงก็พบว่ามีหมากําลังเลียปากเขาอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นหมาของเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเขานะครับโดยเธอมีชื่อว่าอิโมกิรีแต่ผมจะขอเรียกเธอว่าโมกิพอนะครับโมกิรู้จักโกเลงเพราะเธอเคยทํางานเป็นเจ้าหน้าที่และเป็นเธอเองที่ส่งโกเลงเข้ามาในหลุมเธอจําได้ดีว่าเขาสมัครใจมาที่นี่ส่วนเธอเองก็เลือกเข้ามาที่นี่เหมือนกันโกเลงก็ได้รู้จากโมกิว่าคุกที่นี่มีทั้งหมด200ชั้น เธอเรียกที่นี่ว่าศูนย์ดูแลแนวตั้งและเมื่อแท่นอาหารลงมาถึงชั้นพวกเขาโกเลงก็ได้รู้อีกว่าโมกิจะกินอาหารวันเว,ว้นวันเท่านั้นโดยเธอจะเอาส่วนของเธอในวันที่ไม่ได้กินให้น้องหมาเพราะเธอเชื่อว่าคนอื่นจะได้ส่วนเพิ่มขึ้นจากการที่เธอทําสิ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังจัดส่วนแบ่งของชั้นล่างและบอกให้พวกเขากินแค่ส่วนของตัวเองเท่านั้นแต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีใครฟังเธอเลยโกเลงก็จับได้ว่าโมกิได้รับสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งเธอสามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องได้ ธอก็ยังพร่ำบอกกับพวกชั้นล่างให้เหลืออาหารเอาไว้แต่คำพูดของเธอก็ไม่เคยเป็นผลหลังจากผ่านไป15วันโกเลงที่อยู่เฉยไม่ไหวเขาก็รู้ขึ้นมาบอกพวกชั้นล่างว่าถ้าพวกนั้นไม่ทําตามที่โมกิบอกเขาจะขี้ใส่อาหารในพวกมันกินทุกวันวันนี้พวกชั้น34จึงยอมกินแค่ส่วนของตัวเองเท่านั้นถึงโมกิจะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้แต่เธอก็ต้องยอมรับว่ามันได้ผลวันต่อมาแท่นก็เลื่อนลงมาพร้อมกับมีหัุ่ที่บาดเจ็บหนกัก โกเลงกับโมกิก็ช่วยรักษาแผลของเธอในต,ตอนนั้นเองอุณหภูมิของห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วทั้งสาก็รู้สึกหนาวซึ่งมันเป็นเพราะเจ้าหมาที่คาบอาหารเอาไว้นะคะพอแท่นมันเลื่อนลงไปแล้วโกเลงก็พยายามวิ่งไล่ยแย่งอาหารและโยนทิ้งได้ทันอุณหภูมิในห้องก็กลับมาเป็นปกติในคืนนั้นเขาก็เสียสละเตียงให้มิฮารุส่วนตัวเขาก็นอนพิงกับแผงจนหลับแต่จากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังปลุกเขาให้สะดุ้งตื่นซึ่งมันก็เป็นเสียงของมิฮารุก,กับโมกิกำลังทะเลาะกันอยู่โกเลก็กรีบเข้้าาไปหม ซึ่งปรากฏว่ามิฮารุฆ่าหมาของโมกิและกินเนื้อของน้องไปแล้วฉากนี้มันโหดหห่และเศร้าสุดๆไปเลยนะครับเพราะซากของน้องเหลือเพียงเครื่องในเท่านั้นนะสุดท้ายมิฮารุก็ถูกส่งออกไปกับแท่นอาหารในวันต่อมาโมกิก็บอกความจริงกับโกเลงว่า10เดือนก่อนเธอเลือกมิฮารุเป็นเพื่อนร่วมห้องมิฮารุเป็นนักสแสดงเธออยากเป็นเหมือนมารีลีนมอนโลเธอไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกเธอมาที่นี่ตัวคนเดียวพร้อมกับอูคูเล่ตัวหนึง่ง ในตอนนั้นเองมีฮลรกก็ได้ฆ่าชายคนหนึ่งที่ชั้นสาสี่โกเลงก็ได้เห็นว่าเธอกลายเป็นฆาตากรที่ตามหาลูกที่ไม่มีอยู่จริงโมกิทํางานให้ฝ่ายดูแลมาถึง25ปีและเธอส่งคนมาที่หลุมนี้ถึง8ปีโดยไม่รู้ตัวในวันที่เธอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเธอก็เลือกลงมาที่นี่แต่ตอนนี้เธอไม่สนใจอะไรแล้วอาหารก็ยังคงถูกแย่งชิงทุกวันจนวันหนึ่งโกเลงก็เห็นว่ามีเมนูหอยทากบนโต๊ะซึ่งมันทําให้เขานึกถึงตอนที่โมกิสัมภาษณ์ เขาบอกชื่อเมนูโปรดของเขาซึ่งมันก็คือเมนูหอยทากแล้ววันนี้ก็ไม่มีใครกินมันเลยเขาจึงได้กินมันและเหลือไวเล็กน้อยให้คนข้างล่างแต่ทว่าวันนี้โมกิไม่แต่ต้องอาหารเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาได้อยู่ชั้นนี้วันต่อมาพวกเขาก็ตื่นมาที่ชั้น202โกเลงที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าโมกิปิดชีพตัวเองไปแล้วความตกใจและเสียขวัญก็ทําให้โกเลงเห็นภาพหลอนไอ้ลุงและโมกิเขาก็แทบเสียสติเลยนะครับแต่โกเลงก็ฉีกหน้าหนังสือกินประทางชีวิตอยู่นาน แต่แล้วสุดท้ายเขาก็ยอมกรีดเนื้อของโมกิมากินในที่สุดเดือนต่อมาโคเลงก็ตื่นขึ้นที่ชั้น6เขาได้เพื่อนร่วมห้องใหม่เป็นชายผิวสีโดยเขามีชื่อว่าบาฮารัตบาฮารัตตะโกนออกมาด้วยความดีใจที่ได้อยู่ชั้น6และสิ่งที่เขานําติดตัวมาก็คือเชือกบาฮารัตก็ตะโกนคุกับคนชั้น5้าเขาขอแค่ปีนเชือกขึ้นไปเท่านั้นและพวกที่อยู่ชั้น5ก็เหมือนจะยอมให้เขาโยนเชือกขึ้นไปด้วยนะครับบาฮารัตก็ปีนขึ้นไปได้วยความตื่นเต้นเพราะเขาหวังว่าจะได้ออกจากทีีี่นส แต่พอเขาใกล้ถึงชั้น5้าพวกข้างบนก็ขี่ใส่หน้าเขาแบบเผาขนจากนั้นพวกมันก็ปล่อยเชือกให้เขาตกลงมาด้านล่างโชคดีที่โกเลงดึงเขาไว้ทันบาฮารัตก็เสียใจจนแทบเสียสติเลยนะครับเพราะนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ไปจากที่นี่จากนั้นเมื่อได้เวลาของแท่นอาหารโกเลงกับบาฮารัตก็กินอาหารแค่ส่วนของพวกเขาเท่านั้นในคืนนั้นโกเลงก็ชวนบาฮารัตที่กลาลังหมดอะไรตตยอยากเขาบอกให้บาฮารัตทําอาวุธและลงไปกับแท่นพร้อมกับเขา พวกเขาต้องการไปแจกอาหารให้พอกินในแต่ละชั้นถ้าพวกเขาสามารถเอาอาหารลงไปถึงก้นหลุมพวกเขาอาจสามารถทำลายกลไกลของหลุมได้โดยตอนที่โกเรงอยู่ชั้น202เขานั่งนับวินาทีที่แท่นหยุดและเขาพอจะประมาณได้ว่าหลุมนี้มี250ชั้นแต่หากเขาคำนวณผิดพวกเขาก็แค่เอาอาหารลงไปให้หมดแล้วก็กลับขึ้นมาพร้อมกับแท่นไปที่ชั้นศูนย์ถึงแม้ว่าบาฮารัตจะเห็นว่ามันบ้ามากแต่วันต่อมาเขาก็ยอมทำอาวุธและลงไปพร้อมกันทั้งสองที่ลงไปถึงชั้น7 โกเลงก็บอกว่าเขาจะไม่แจกอาหารในพวก50ชั้นแรกเพราะพวกเขาได้กินเยอะแล้วและคนพวกนี้ได้กินอาหารทุกวันเขาจะเริ่มแจกอาหารตั้งแต่ชั้นที่51ลงไปแต่ละชั้นที่พวกเขาผ่านมันก็มีบางชั้นที่เป็นเพื่อนของบาฮารัตนะครับเมื่อ2เดือนก่อนคนพวกนี้ยอมดึงเชือกให้เขาปีกขึ้นไปแต่โกเลงก็ยืนยันว่าพวกนี้สามารถอด,ดอาหารได้1วันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วพวกนี้เขาจะเริ่มแจกอาหารในพวกชั้นบนบาฮารัตก็จำใจต้องยอมทำตามนะครับ เขาก็ใช้ท่อนเหล็กฟาดทุกคนที่พยายามฉกอาหารและพวกเขาก็ลงไปถึงชั้นของผู้ปราดเปลืองลุงแกก็แนะนําไปทั้งสองเก็บขนมจานหนึ่งเอาไว้ให้ดีอย่าให้ใครแตะต้องมาเด็ดขาดและส่งมันขึ้นไปที่ชั้นศูนย์ในสภาพสมบูรณ์แบบเพื่อเป็นการส่งสารผู้ดูแลระบบให้พวกเขาได้รับรู้ถึงสิ่งที่กํลาลังทําอยู่ทั้งสองก็ลงไปที่ชั้นล่างเรื่อยๆและพยายามแจกจ่ายอาหารให้คนที่ชั้น51ลงไปจนกระทั่งพวกเขามาถึงชั้นที่มีฮัลลุอยู่ แต่แท่นอาหารก็ไม่ได้อยุดที่ชั้นนี้นะครับเพราะมันไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่เลยมิฮลุได้ฆ่าคนในชั้นของเธอและชั้นล่างไปหลายคนและพวกเขาก็ลงมาเจอกับมิฮรุที่กําลังโดนชายสองคนทำลายเธอถูกลว,กวงกระซวกแบบไม่ยังกเลงกับบาฮารัตก็ลงไปสู้กับชายสองคนนั้นกเลงก็ถูกกระทืบอย่างหนักนะครับเขาก็ถูกทุบไปที่หน้าอกหลายครั้งจนกระอักเลือดส่วนบาฮารัตก็ถูกดาบสมุไรป่าดเข้าที่เอวแต่สุดท้ายทั้งสองก็สามารถเอาชนะมาได้พวกเขาก็ลงไปในแท่นต่อด้วยสภาพสาหาัส ทั้งสองได้เห็นความโหดหห่ของชั้นล่างๆมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากชั้น250ลงไปมันก็แทบไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่เลยแท่นก็พาพวกเขาลงไปอย่างไม่หยุดบาฮารัตก็ถือจานขนมและพึมพำว่านี่คือสารซ้ำไปซ้ำมาสุดท้ายแท่นก็ไม่อยู่ที่ชั้น3 3 3ตอนแรกพวกเขาก็ไม่เห็นใครจะคิดว่าที่นี่คือชั้นสุดท้ายแล้วทั้งสองก็เตรียมจะกลับขึ้นไปพร้อมกับแท่นแต่ทว่าพวกเขากได้เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่แอบอยู่ใต้เตียงทั้งสองก็ลงมาจากแท่นด้วยความุลักทุเลเพราะบาดแ และเมื่อพวกเขาลงมาได้แท่นมันก็ยังเลื่อนลงไปข้างล่างต่อนั่น,ปนแปลว,ว่าชั้นนี้ไม่ใช่ชั้นสุดท้ายโกเลงก็พยายามโน้มน้าวให้บาฮารัตโยนขนมทิ้งซะแต่บาฮารัตก็ไม่ยอมทิง้งซึ่งจุดที่แปลกก็คือปกติแล้วถ้ามีอาหารเหลืออยู่โดยที่แท่นลงไปแล้วอุณหภูมิของห้องมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ครั้งนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องของพวกเขายังคงปกติดีจากนั้นเด็กหญิงก็คลานออกมาจากใต้เตียงเธอก็จ้องไปที่ขนมในมือของบาฮารัต สุดท้ายบาฮาลัตก็ยอมยกขนมให้น้องกินด้วยความหิวโหยชายงสองคนก็ได้เห็นเด็กหญิงที่กินอย่างอเด็ดอร่อยพวกเขาก็แอบยิ้มออกมาเล็กๆในคืนนั้นพวกเขาก็หลับกันที่ชั้น3 3 3โกเลงก็เห็นภาพหลอดของไอ้ลุงอีกครั้งไอ้ลุงก็พยายามหลอกให้โกเลงกินเด็กซะและเขาก็ฝันว่าบาฮาลัตบอกว่าเด็กหญิงคือสารจากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นแต่บาฮาลัตที่เสียเลือดอย่างมากเขาก็ถวนพิษบาดแผลไม่ไหวและไปหว่านในที่สุดแท่นอาหารก็ได้มาอยู่ที่ชั้น333อีกครั้ง โกเลงก็พาเด็กหญิงขึ้นไปบนแท่นกับเขาทั้งสองก็ลงลึกไปยันชั้นล่างสุดและแท่นมันก็หยุดลงอีกครั้งเด็กหญิงก็นอนอยู่บนตักของโกเลงพวกเขาอยู่ในความมืดในชั้นล่างสุดมีเพียงแสงสว่างจากชั้น333 33, เล็กน้อยเท่านั้นภาพหลอนของไอ้ลุงก็โผล่มาอีกครั้งเขาก็บอกกับโกเลงว่าการเดินทางของโกเลงได้จบลงแล้วจากนั้นโกเลงก็ลงมาจากแทน่นทิ้งให้เด็กหญิงที่เป็นสารหลับไหลยอยู่บนนั้นเธอก็เดินทางกลับขึ้นชั้นศูนย์ตามลําพัง ส่วนโกเลงก็เดินออกมากับไอ้ลุงแท่นมันก็พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วโกเลงก็ได้แต่ยืนมองมันรับสายตาไปด้วยความหวังและเดอะแพลตฟอร์มก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะแพลตฟอร์มหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีบทสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและสารที่โกเลงส่งไปมันได้ผลหรือไม่แต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดตลอดเรื่องก็คือการแบ่งชนชั้นชั้นบนจะได้กินอาหารที่ดีส่วนชั้นล่างก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้กินเลย และใครก็ตามที่พยายามเข้ามาทําให้ทุกสิ่งมันเท่าเทียมมันก็แทบจะไม่ได้ผลและไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับในเคสของโมกิเราก็จะได้เห็นชัดเลยนะหากโกเลงไม่ขู่ว่าจะขี้ใส่อาหารจริงๆพวกคนชั้นล่างก็คงไม่สนใจคําพูดของเธอเลยถ้าเราอยากได้ข้อสรุปกันมากกว่านี้หนังภาค2ก็กําลังจะออกมาเร็วๆนี้แล้วนะครับยังไงก็รอติดตามภาค2กันได้และสุดท้ายนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันตีความหนังเรื่องนี้ว่าเพื่อนๆดูแล้วเข้าใจแบบไหนกันบ้าง ยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบผู้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็อย่าลืมกระทืบไลห์และซัดปุ่มซับสไคร้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ